นครราชสีมานะครับเกิดเหตุดินถลม่มอุโมง์รถไฟความเร็วสูงช่วงคลองขนานจิตจันทึกนะครับเหตุเกิดประมาณสักห้าทุ่มครึ่งพอมาแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้คุณกระแตท่านผู้ชมทําให้คนงานที่เขาทํางานอยู่ตรงนั้นสูญหายเบื้องต้นณนตอนนี้3าคนนะครับท่านผู้ชมครับไปดูภาพการระดมกําลังเข้าไปช่วยเหลือนะครับเหตุการณ์ดินถล่มอุโมงรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงคลองขนานจิตตําบลจันทึกอําเภอปากช่อง ซึ่งระหว่างขุดเจาะอุโมงนะครับดินได้ถล่มลงมาทําให้คนงานที่กําลังปฏิบัติงานสูญหาย Hi ทันที3คนโดยเจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมาก็ต้องระดมรถแบ็คโฮนะครับขุดมีการขุดดินใส่รถบรรทุกเพื่อที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ภายในอุโมงคสอบถามเจ้าหน้าที่ของไซน์งานนะครับก็ทราบว่าตอนที่เกิดเหตุมีคนงานกําลังใช้รถแบ็คโฮนะครับแล้วก็รถตักทํางานขุดเจาะอุโมงคอยู่ที่บริเวณนี้ ซึ่งอยู่ลึกจากปากอุโมง์ไปประมาณสัก600เมตรโดยมีหัวหน้านะครับหัวหน้างานเนี่ยขับรถเก๋งเข้าไปควบคุมงานอยู่ด้วยแต่จูๆ่ๆเกิดดินภูเขาถล่มลงมาทับรถทั้ง3คันเสียงนี่คือดังสนั่นวันไหวนะครับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเนื่องจากว่าตอนนั้นก็ไม่ได้มีฝนตกลงมาแต่อย่างใดโดยคนงาน2คนและหัวหน้างานอีกหนึ่งคนที่ถูกดินถล่มทับเนี่ยนะครับได้สูญหายไป ขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมซึ่งจนถึงนาตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการระดมกําลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างเมตานครราชสีมารวมถึงเจ้าหน้าที่ไซายงานนะครับทำการขุดดินปากอุโมงค์ออกเพื่อเข้าไปให้การช่วยเหลือโดยช่วง9ก้านาฬิกาของวันนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปถึงจุดที่คนงานและก็หัวหน้าง,งานถูกอุโมง์ถล่มทับนะครับก็เลยยังไม่ทราบว่าชะตากรรมของทั้ง3าคนเป็นอย่างไร ถ้าว่ามีความคืบหน้าเราจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ